งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงใช่ค่ะคือว่าไม่รู้จะเอาอะไรไปรับประทานก็จะไปนั่งกินเป็นสำรับก็ยุ่งยากใช่ไหมก็ทุกสิ่งทุกอย่างใส่รวมๆๆๆก็แล้วไปนั่งรับประทานในเรือก็เป็นสูตรน้ำพริกลงเรือใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะนะคะไม่ได้ลงไปในเรือนะใส่หอมแดงลงไปก่อนนะคะผัดหอมให้หอมก่อนนะคะเอาละพอหอมๆใช่ไหมตั้งใจดูนะว่ามันเสร็จวับแวบๆๆมันก็เสร็จแล้วแหละใส่หอมพอหอมก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหรือเส้นจันตามใจใส่ลงไปพอใส่เสร็จเรียบร้อยก็ผัดเส้นกับหอมและน้ำมันพอหอมๆเหมือนใกล้จะไหม้ก็กะทิใส่กะทิลงไปหน่อยนึงจะหอมมากขึ้นและที่สำคัญเส้นก็จะนุ่มด้วยแล้วก็นุ่มแบบหนึบๆนี่เห็นไหมเส้นจะฟุบทันทีเลยเห็นไหมป่ะอะไรถามอะไรฝั่งโน้นทำอะไรอ่ะใครรู้บ้างบะหมี่อบหม้อดินบะหมี่อบหม้อดินแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะพี่กะปิอ่ะเอามาจิ้มเหรอโอ้ยตายตายตายไถสีข้างมากอันนี้นะคะน้ำพริกกะปิอารมณ์ไปผัดค่ะเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกแล้วก็คลุกกับน้ำพริกกะปิบะหมี่คลุกกับน้ำพริกกะปิแล้วไงดูยากเนาะคงอร่อยอุ๊ยตายดูสิตายซอสผัดไทยแต่เป็นน้ำพริกกะปิมันน่าทานไหมดูสิเห็นไหมเส้นนุ่มเหนียวมีกลิ่นหอมเอาละครับหลังจากเราได้ไข่เจียวฟูแล้วนะครับตอนนี้จะถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะฮะก็คือน้ำพริกกะปิของเราจะเอามาคลุกเขาเนี่ยขอโทษด้วยเราจะคลุกบะหมี่แต่เราก็ต้องเตรียมอันนี้ก่อนไงแล้วระหว่างรอเบคอนระหว่างรอเบคอนมันได้ที่แล้วเราก็มาคลุกบะหมี่ไงคือไฟผมก็ยังไม่จุดอ๋อโอเคต่อค่ะช่วงนี้จิตใจคุณโลเลหยุดพักคุณแชทหยุดพักคุณแชทฟังตามผมนะขั้นตอนแรกนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงนี่พระเอกของเราโจทย์วันนี้โอเคคุณอธิบายเลยโจทย์ของเราวันนี้นะคะโจทย์ของเราเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับน้ำพริกกะปิโจทย์ของเราคือน้ำพริกกะปิโจทย์ของเราเป็นน้ำพริกกะปิเราจะน้ำพริกกะปิเนี่ยนะคะมาคลุกกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเราที่ลวกสุกแล้วครับใส่บะหมี่ลงไปจากนั้นใส่น้ำพริกกะปิลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันระหว่างนั้นนะครับอย่างที่บอกโจทย์ของเราก็คืออบหม้อดินค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเตรียมภาชนะแบบนี้นะฮะก็เป็นหม้อดินแบบนี้แล้วก็เรียงเบคอนไปที่ก้นนะครับเบคอนมีไขมันอย่างน้อยๆเนี่ยจะได้ไม่ติดหม้อแล้วก็มีกลิ่นหอมๆนะครับวางไปเลยไม่ต้องยั้งโอเคสูตรใหม่ของเราเพิ่มกระเทียมสับกลิ่นมันจะหอมมากขึ้นแล้วก็ใส่มะเขือพวงลงไปมันก็จะดูแบบเขียวๆพริกขี้หนูใส่ลงไปเลยแบบนี้นี่แล้วก็จัดการแหวกตรงกลางนะไข่ไก่หนึ่งฟองนี่ดูดีไหมเสร็จแล้วก็เอากุ้งแห้งโขลกโอ้ยน่ากินน่ะกุ้งแห้งอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเค็มเสร็จแล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวหมกปิดเห็นไหมโอ้ยตายแล้วอ่ะเก๋มากแล้วก็จัดการยีไข่แตกนิ่งเนี่ยนิ่งเจะต้องบอกคุณผู้ชมไหมว่าเสร็จแล้วขออนุญาตปิดเตาน่ากินมากคุกเข้าเข้ากันยังครับเรียบร้อยค่ะจากนั้นผมมีสมุนไพร3อย่างค่ะนะครับมีใบมะกรูดนะค่ะแล้วก็ตะไคร้ครับเฮ้ยขยำทำไมเพิ่มกลิ่นใบมะกรูดค่ะแล้วก็ตะไคร้จากนั้นเราจะใส่บะหมี่ของเราบะหมี่กึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเราที่คลุกกับตัวน้ำพริกกะปิลงไปค่ะที่เราใส่สมุนไพรเพราะว่าบางทีมันจะได้ช่วยกลบความคาว
ของตัวน้ำพริกกะปินะฮะแล้วก็อันนี้มีกุ้งใช่ไหมครับเพิ่มโปรตีนนิดนึงนะฮะใส่ลงไป2 3จากนั้นก็ปิดฝาฮึบอดใจไว้ก่อนรอจนกระทั่งกุ้งสุกละกันเพราะว่าทุกอย่างมันสุกหมดแล้วนะฮะเบคอนอยู่ข้างใต้ก็เกรียมๆอร่อยๆไม่เกิน5นาทีครับบ้านโน้นไปถึงไหนอะไม่รู้ถึงครึ่งทางหรือยังเนาะบึ้ง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 โอ้แล้วว่าเราวันนี้ก็ไม่ได้ด้อยกว่านะสังคมส่วนใหญ่เปิดกว้างแต่ใจไม่เปิดเลยแต่กับใช้ปมด้อยเพื่อรังแกผู้ที่อ่อนแอเจอผ่านสังคมแบบมีแต่เปิดกว้างแต่ไม่เคยเปิดใจเลยเคยแล้วก็ใช้ปมด้อยคอยแบบทำลายความรู้สึกที่ไม่ดีกับผมจริงๆผมทำซอสพดอะโวคาโดอะฮะคือเป็นซอสที่กินกับพวกกดเอ็กซ์แซลมอนนะครับถ้าขนมอะครับเป็นเสิร์ฟพวกวีแกนแพนเค้กแต่อะครับพวกวีทวัฟเฟิลกลูเตนฟรีแพนเค้กหรือกลูเตนฟรีวัฟเฟิลผมเคยเรียนมาก่อนนะครับที่วิทยาลัยธุรกิจการไทยและนานาชาติครับจำเด็กคนนี้ได้ในวันที่คุณแม่และพี่สาวพาน้องมาสมัครเรียนที่โรงเรียนของเราแล้วในที่สุดเราก็ตัดสินใจรับน้องหลายคนก็ถามว่าทำไมรับเด็กพิเศษมาเรียนเขาจะทำงานครัวได้เหรอเขาจะหยิบมีดได้ไหมเขาจะทำกับข้าวได้ไหมแล้วในที่สุดน้องปันๆก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาทำได้จริงๆและทำได้ดีมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาเหมือนคนอื่นเท่าเทียมคนอื่นแล้วก็เดินตามทันคนอื่นได้ก็ต้องออกมาพบกับคนอื่นในสังคมอยากให้ทุกๆคนต้อนรับเขานะครับอยากให้กำลังใจให้ลูกๆว่าเพราะโลกเหล่านี้เนี่ยมีทั้งคนดีหรือไม่ดีดีนี่เนี่ยต้องเผชิญหน้าว่าสังคมผมนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงความเป็นจริงจริงต้องเผชิญหน้าได้เอาเป็นว่าถ้าคุณมีเด็กพิเศษและคุณไม่รู้ว่าคุณจะวางทางเดินในชีวิตของเขาได้อย่างไร10กว่าปีที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งสอนที่นี่แล้วก็คุกคลีกับเด็กในกลุ่มนี้ยินดีครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำคุณนะครับ